้าวันนี้เราจะมาทำจัปนิสชีสเค้กกันนะคะส่วนผสมหลักๆก็มีอยู่3ส่วนนะคะส่วนของครีมชีสเนยแล้วก็นมนะคะ1ส่วนที่จะต้องเอาไปตุ๋นให้มันละลายนะคะแล้วก็ส่วนของแป้งที่มีไข่แดงอยู่ด้วยแล้วก็ส่วนของไข่ขาวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการนำครีมชีสครีมสดนมสดไปตั้งให้ร้อนโดยวิธีการตุ๋นนะคะเพื่อทำให้ละลายเราก็จะมาตุ๋นครีมชีสให้ละลายนะคะโดยการใช้น้ำใส่ผ้ารองไปด้วยน้ำเปล่านะคะใส่แล้วก็ผ้ารองเวลาเดือดนะคะน้ำจะได้ไม่กระเด็นออกมานะคะใส่ครีมชีสลงไปครีมสดนะคะหรือวิปปิ้งครีมแบบจืดนะคะแล้วก็นมสดระหว่างรอน้ำร้อนไปเรื่อยๆเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมเตรียมส่วนผสมที่จะใส่ไปอีกขั้นตอนนึงนะคะคือรอนมสดใส่แป้งข้าวโพดนะคะคนให้ละลายใส่วานิลาเกลือใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะแล้วก็คนจนครีมชีสละลายนะคะนะคะมันจะเหลวประมาณโยเกิร์ตเนียนเลยนะคะพอมันเริ่มละลายเราก็ใส่เนยสดลงไปเลยค่ะเรียบร้อยก็ปิดไฟค่ะแล้วก็คนจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะจนเนื้อเนียนเลยนะคะให้มันคลายความร้อนลงมาเริ่มเนียนนะคะเราก็ใส่แป้งข้าวโพดนมวานิลามะนาวที่เราคนให้เข้ากันไว้เมื่อกี้นะคะที่เราพักไว้เมื่อกี้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะก่อนที่จะใส่แป้งนะคะคนให้อุณหภูมิมันลดลงมาก่อนนะคะพออุ่นนิดๆเกือบเย็นนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปทีละฟองคนให้เข้ากันแล้วใส พอเข้ากันแล้วก็ใส่ไปทีละฟองค่ะหรือใครจะตีไข่ทั้งหมดเลยให้เข้ากันแล้วค่อยใส่ลงไปก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกรองอีกรอบนึงเพื่อความแน่ใจว่าเนื้อเนียนละเอียดไม่มีแป้งเป็นก้อนๆริ่มๆอยู่นะคะเนื้อเค้กจะได้เนียนสวยกรองต่อไป
ไปเรามาตีในส่วนของไข่ขาวนะคะไข่ขาวลงไปไปยังออกคาท่าในส่วนของไข่ขาวนะคะมีครีมออกคาท่าไข่ขาวแป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะคะเราใส่ครีมออกคาท่าไปแล้วกับไข่ขาวนะคะเมื่อกี้ลืมว่าแป้งข้าวโพดใส่ไปด้วยแป้งข้าวโพดใส่ในน้ำตาลไอซิ่งเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันหรือใครจะร่อนก็ได้นะคะแล้วแต่คนให้เข้ากันคนให้น้ำตาลกับแป้งข้าวโพดเข้ากันนะคะตีไข่ขาวกับครีมออฟคาท่าให้ขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยๆหยอดน้ำตาลลงไปนะคะใส่น้ำตาลแบ่งสัก3ครั้งนะคะฟุ้งนะคะเขี่ยๆแป๊บนึงตีไข่ขาวจนตั้งยอดอ่อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยค่ะแล้วใครใช้สปีดถ้าใครใช้สปีดแรงมากๆนะคะก็ลดสปีดลงมาทีละน้อยทีละน้อยเพื่อเป็นการย้ำฟองอากาศให้เนื้อของขนมเนี่ยละเอียดขึ้นนะคะเราตักส่วนของไข่ขาวที่เราตีไว้นะคะผสมลงมาในกระแดงแบ่งเป็น3ส่วนนะคะแล้วเราไม่เข้ากันเบาคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคนให้เนียนเลยเรียบร้อยเราเทใส่พิมพ์นะคะเราเทใส่พิมพ์เรียบร้อยนะคะพิมพ์กลุกกระดาษเรียบร้อยนะคะถ้าใส่พิมพ์เฉยๆนี่มันติดนะคะต้องกลุกกระดาษทาเนยกลุกกระดาษให้เรียบร้อยเราใช้ไม้ตะเกียบหรือไม้จิ้มลูกชิ้นก็ได้นะคะไล่อากาศนะคะเพื่อให้เนื้อขนมที่ได้เนียนนะคะเราจะได้เค้ก2ก้อนนะคะเราจะวอร์มเตาไว้ก่อนประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีนะคะอบแบบรองน้ำนะคะใช้น้ำอุ่นแล้วก็รองด้วยผ้าเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะ
แต่ถ้าใครเป็นพิมพ์ที่มีต่อขอบนะคะต้องรองอลูมิเนียมฟอยล์รองด้วยนะคะห่อไว้ด้วยอลูมิเนียมฟอยล์น้ำจะได้ไม่ซึมเข้าพิมพ์นะคะถ้าพิมพ์มันรั่วแล้วก็เคาะเบาๆสัก 2-3 ครั้งนะคะก็ใส่เตาอบได้อุณหภูมิที่150องศานะคะประมาณ90นาทีอยู่ที่เตาบ้านใครบ้านท่านนะคะโดยทั่วไปเตานี้ก็ประมาณ90นาทีนะคะกระทะที่ใส่เค้กเราได้นะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปนะคะทับบนผ้าเลยให้มันช้ำๆนะคะเทน้ำร้อนลงบนผ้านะคะให้ผ้ามันชุ่มฉ่ำนะคะเราก็เอาเค้กวางแล้วก็ไปใส่เตาอบนะคะเอาเค้กมาวางเลยเค้กของเราก็สุกแล้วนะคะเวลาชั่วโมงครึ่งกระแทกพื้นนิดนึง 2-3 ครั้งเบาๆนะคะทิ้งให้เย็นนะคะแล้วเราก็เอาไปแช่อย่าให้เย็นเร็วๆเราก็จะออกจากพิมพ์ก่อนนะคะ